ช่วงเวลา3เดือนทำทิ้งบางวันเป็นร้อยชิ้นก็มีทำไมคนอื่นเขาทำแล้วมันอร่อยได้เราก็ต้องทำแล้วอร่อยได้เหมือนกันยังไงก็ต้องทำให้ได้ประมาณ3เดือนกว่าจะลงตัวมาเป็นสูตรของบังเวอร์สวัสดีค่ะแอมนะคะเจ้าของแบรนด์บังเวอร์ค่ะตอนแรกเลยนะคะก็คือแอมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ออกจากบริษัทมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดขายทุกอย่างเลยอันไหนเป็นกระแสไหนขายดีขายหมดค่ะจนมาวันนึงเนี่ยมันมีร้านหนึ่งมาอยู่ตรงข้ามเราขายขนมปังแล้วเรามองว่าทำไมคนมันลุมขนาดนั้นทำไมขายดีซึ่งในร้านเขาเนี่ยมีขนมปังแค่ไส้เดียวแล้วก็แบบเดียวด้วยมันขายดีจังวะก็เลยลองมานั่งคิดส่วนตัวเราเองอะค่ะก็คือเป็นคนที่กินขนมปังทุกเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็น่าจะกินขนมปังเยอะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าซื้อกินง่ายพกพาง่ายก็เลยจุดประกายคือเฮ้ยเราลองไปรับขนมปังมาขายดีกว่าแล้วก็มาลองขายพอรับมาขายเสร็จแล้วเฮ้ยการตอบรับดีขายดีมากวิ่งขายตามตลาดนัดวันนึงก็2รอบเช้าเย็นเช้าเย็นพอเราขายดีมากๆเนี่ยร้านที่เราไปรับมาเนี่ยค่ะของไม่พอส่งให้เราเราก็เลยลองคิดว่าเอ๊ะเราลองเริ่มทำเองไหมโดยการที่ทำมาเสริมก่อนช่วงเวลา3เดือนทำทิ้งบางวันเป็นร้อยชิ้นก็มีทำไมคนอื่นเขาทำแล้วมันอร่อยได้เราก็ต้องทำแล้วอร่อยได้เหมือนกันยังไงก็ต้องทำให้ได้จนวันที่ประสบความสำเร็จคือเราทำออกมาแล้วเนี่ยเราให้ทั้งในครอบครัวทั้งลูกค้าประจำลองชิมแล้วทุกอย่างโอเคลงตัวแล้วประมาณ3เดือนกว่าจะลงตัวมาเป็นสูตรของปังเวอร์ทำไปทำมาเนี่ยทำเสริมเยอะกว่าที่รับเขามาขายอีกจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่5เราก็ขยายกำลังการผลิตจากวันละไม่กี่ลูกเนี่ยตอนนี้กำลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ลูกต่อวันค่ะขนมปังของเราเนี่ยมีประมาณ30กว่าไส้ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเนี่ยจะเป็นไส้ลาวาบีออกมาเราไส้เยิ้มแล้วก็มีจุดเด่นอีก1อย่างไม่เหมือนที่ไหนเลยคือเป็นไส้มะพร้าวคือมะพร้าวของเรานะคะเป็นมะพร้าวสดเอามาขูดเป็นเส้นๆเลยแล้วก็ไปผัดแล้วตัวนี้เป็นมะพร้าวสด 100% เลยค่ะไม่ผสมแป้งเลยอันนี้กล้าพูดได้เลยแล้วเราให้ไส้เยิ้มมากแป้งของเรามีความหอมมีความนุ่มซึ่งวางทิ้งไว้เนี่ยไม่ยุบตัวค่ะต่อให้วางไว้ 4-5 วันเนี่ยแป้งก็ยังไม่ยุบตัวก็ยังนิ่มด้วยและราคาขายปลีกจะอยู่ที่ชิ้นละ20บาทของเราเนี่ยมีบริการขายส่งด้วยราคาส่งเริ่มต้นที่ชิ้นละ12บาทซึ่งลูกค้าไปขายชิ้นละ20บาทเนี่ยกำไรต่อ1ชิ้นเนี่ยประมาณ8บาทจัดส่งทั่วประเทศค่ะวันต่อวันคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากจะสั่งไปชิมก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจซื้อนะคะท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากข้อคิดไว้สำหรับทุกคนเลยไม่ว่าในการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เราต้องลองทำจนถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยบอกว่าเราทำได้หรือไม่ได้เพราะอย่างที่แอมทำมาทำไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่แอมจะคิดอยู่อย่างเดียวคือว่าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้ค่ะเพราะเราเป็นคนทำมันค่ะไม่ใช่มันทำเราค่ะ